เจอกับไตรแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะเราก็จะมาทำการสวอชสีลิปสติกนะคะของ Colourpop นะรุ่นUltra Satin Lip นะคะก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะคะที่ได้หอไปเมื่อหอล่าสุดนะคะก็ได้สัญญากันไว้ว่าเราจะมาทำลิปสติกสวอชกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสวอชสีกันนะคะขอพูดถึงเขาสักเล็กน้อยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาไม่เหมือนกับตัว Ultra Matte นะคือ Colourpop เขาจะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นลักษณะหลอดแบบนี้นะอันนั้นจะค่อนข้างแห้งนะคะแต่ส่วนรุ่นนี้เนี่ยUltra Satin Lipเขาไม่แห้งนะคะแล้วก็มีความเบารู้สึกว่าสบายปากมากกว่าอีกรุ่นนึงมากกว่ารุ่นแมทนะแต่ราคาเนี่ยเท่ากันนะคะคือราคา6เหรียญเท่ากันรุ่นนี้ก็ติดทนดีนะคะแต่ว่าพอเวลาหลังจากที่ทานอะไรไปแล้วก็ยังมีเติมบ้างแต่เติมได้นะคะคือเขาไม่ตกร่องหรืออะไรคือเนื้อเขาบางเบานะคะแล้วก็รู้สึกสบายปากไม่แห้งคือชื่อเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่Ultra Matteไงมันก็เลยไม่แห้งตักลองใช้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าชอบมากกว่ารุ่นUltra Matteนะคะแต่ก็ยังมีอยู่ 2-3 จุดที่ไม่ค่อยชอบนะคะสีที่จะมีทั้งหมดเนี่ยคือ8สีใช่ปะจะมีสีหนึ่งที่ไม่ปลื้มแล้วก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยก็คือสี November นะคะคือสี November เนี่ยทาลงไปแล้วรู้สึกว่ามันแพชชี่นิดนึงอ่ะมันแบบเวลาทาแล้วมันไม่สมูทสีมันเป็นแบบเส้นๆตักว่ามันมีสาเหตุมาจากตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยนะไอ้ตรงหัวมันค่อนข้างปุกปุยอ่ะแล้วมันเห็นไอ้ตัวพลาสติกสีขาวด้วยอ่ะตรงปลายอ่ะค่ะเขาแข็งอ่ะเวลาที่ทาค่ะก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นที่หลอดนี้หรือว่าสีนี้จะเป็นทุกหลอดไม่แน่ใจนะคะถ้าใครที่เคยลองแล้วก็มีสี November ก็ลองไปดูนะที่หัวเป็นอย่างที่ตักว่าหรือเปล่านะคะหรือเราอาจจะโชคไม่ดีนะเจอหลอดที่แบบไม่ค่อยโอเคส่วนที่เหลืออีก7สีเนี่ยมีอยู่สีเดียวที่หัวแปรงค่อนข้างดีอ่ะคือหัวแปรงอันนี้มันจะคล้ายกับของรุ่นUltra Matteนะคะคือแบบดีอ่ะถ้าทุกอันที่ได้มาเป็นหัวแบบนี้จะปลื้มใจมากกว่านี้เลยนะก็สีนี้นะคะที่หัวแปรงจะโอเคกว่าทุกสีหน่อยนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกลิ่นนะคะไม่ค่อยชอบกลิ่นแต่กลิ่นก็ไม่แรงไม่แย่มากแต่แบบมันน่าจะเป็นกลิ่นแบบวานิลาหรือไม่ก็แบบหวานๆหอมๆหน่อยคือกลิ่นมันจะออกสารเคมีนิดนึงนะคะเหมือนผสมน้ำมันอะไรเข้าไปแบบออกแนวสารเคมีนิดนึงอะแต่ก็ไม่ได้รบกวนจมูกอะไรมากมายนะคะโอเคทีนี้เราก็ไปดูสีสวอชกันเลยก็วิดีโอนี้ก็คงจะลากันไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอแล้วก็กด Subscribe กดติดตามนะคะเราจะได้เจอกันในวิดีโอครั้งถัดไปไปแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ